ใครโทรมาอีกโตโยต้าเลยครับที่ชนะ BC เทโร2ชนะจุดโทษชนะจุดโทษ BC เทโรที่ขอนแก่นนะจอมปิดฤดูกาลก็มีพี่แมนธัญญมงคลนาถพี่แมนธัญญมงคลนาถมาโทรหาเลยโอ้พี่แมนธัญญมงคลนาถมีแต่คนโทรหาประธานสโมสร BC เทโรศาสนาในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้แกก็เป็นประธานอยู่เนาะแต่เป็น BC โปลิสนะพี่แมนธัญญะโทรหาเลยว่าเฮ้ยเก็บเสื้อผ้ามึงกลับมาหาขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้ประมาณนี้ใช่ไหมประมาณว่าสนใจใจมาเล่น BC เทโรไหมเหลือสัญญากับคอนแกนกี่ปีผมว่าเหลือสัญญาปีนึงสัญญาปีนึงเราอยากมาเทสไหมก็เลยเก็บเสื้อผ้าเป็นตัวให้ทำพาสปอร์ตไปเทสที่เวียดนาม2อาทิตย์ทำพาสปอร์ตไปเทสที่เวียดนาม2อาทิตย์ทำไมได้ไปเวียดนามอ่ะเขามีทัวร์นาเมนต์พอดีโอ้ทัวร์นาเมนต์ไปกับทีมเอาตัวทีมไม่ได้ไปกับทีมเลยไม่รู้ใครเคยเขาเรียกมาหลายๆคน15คนอ๋อเอาชุดนี้เราไปติดตองโดก่อนติดตองโดไม่รู้จักกันไปนัดเจอกันที่สนามบินเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักใครขอให้ไปเทสตัวไปไม่รู้เรื่องอะไรไปเขาพาไปไหนก็ไปเขาพาไปทำอะไรก็ไปพาไปดูส้วมไปขุดมันก็ไปเทสที่เวียดนามเวียดนามสองอาทิตย์นี่วันทัวร์นาเมนต์หมายถึงเขาจับไอ้พวกแปลกๆหน้าไม่รู้จักกันอ่ะลงทีมเลยมึงอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวมึงมีหน้าที่เล่นตำแหน่งนี้ก็มึงมาตำแหน่งไหนมึงก็เล่นตำแหน่งนั้นใช่ไหมให้ผมไปเล่นแบ็คซ้ายไปเล่นแบ็คซ้ายเป็นไงบ้างครับทัวร์นาเมนต์นั้นมันมีกี่ทีมนั้นได้8ทีมได้ที่8ทีมได้ที่3โอ้ถือว่าโอเคนะจากที่ไม่ได้รวมทีมกันเลยไม่เคยซ้อมด้วยกันเลยนะครับไม่รู้จักกันเอาง่ายๆนะไปซื้อปากการ้านนั้นร้านนี้มาเอาเขียนไม่รู้จะเขียนถูกเขียนผิดนะมารวมกันโอเคนะครับเดี๋ยวนะกระซิบกระซิบเป็นไงสาวเวียดนามสวยสาวเวียดนามสวยแล้วว่าสาวอยู่ข้างบ้านอยู่ในบ้านเอาหัวแตกไหนในบ้านในบ้านนี่แค่เซลพอครับก็เอาไปกลับมาจากเวียดนามก็กลับมาจากเวียดนามก็ให้เป็นสัญญาให้เป็นสัญญาเลยเข้าตาเลยง่ายง่ายพูดง่ายก็ซื้อจากขอนแก่นไปซื้อจากขอนแก่นไปเลยครับคือเราเรียนสัญญาที่ขอนแก่นปีนึงแล้วก็โทรมาเป็นเรื่องของไฟนั่นเขาบ้านเราการเล่นอยากไปเล่นไทยลีกแล้วก็ต้องเปิดโอกาสนะครับเพราะว่าตังดูนุ่นยังไงค่าตัวดีนี่เงินเดือนค่าตัวก็เยอะหลักห้าหลักห้าสตาร์ทเลยสตาร์ทหลักห้านี่เป็นเรื่องค่าหลักข้ามเลยใช่ไหมครับคือส่วนมากนักกีฬาเขาจะไม่รู้กันเพราะว่ามันเป็นส่วนบุคคลอยากได้เงินเดือนหมื่นๆเนาะบ้านเราก็หาคิดได้ขึ้นไปเลยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ถ้าเกิดใครพัฒนาได้นี่ถือว่าเป็นอาชีพหลักที่ดีมากนะครับดีมากในระยะช่วงพีคของชีวิตเนาะแต่คุณต้องอยู่ในเส้นทางโดยที่คุณมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเล่ากินบ้างบางครั้งบุหรี่ไม่ดูดทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับสำหรับน้องคนนี้กินเบียร์ได้ขวด2ขวดพอแล้วพี่รักษาสภาพร่างกายดูนะครับหุ่นยังดีนะตัวเล็กๆแบบนี้นี่อย่าไปเข้าซ้ายเขานะโดนล็อกลบหัวเสียบก็บอกให้ครับอ่ะจาก BC ไปไหนที่นี่ไปเมืองทองยูไนเต็ดไปเมืองทองอยู่ BC ได้กี่เดือน2ปีได้2ปีครับ BC ได้2ปีก็เข้าตาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกของไทยแลนด์นะครับใครเป็นคนโทรมาพี่โซเซียสลับที่แจ้งมาอีกแล้วรู้ว่ายังไงตอนนั้นพอดีพีซีประสบปัญหาเงินเข้ามาทำกับพอดีโอเคก็เห็นแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นยุคของสโมสรใครสโมสรมันอย่างว่าก็ทันจากบีซีขึ้นมาเมืองทองอยู่เมืองทองกี่เดือนกี่ปีสัญญา 3 ปีอยู่ครบไหมอยู่ไม่ครบเป็นไงก็อยู่3ไม่ชอบเลยไงเขา
เขาได้หนีด้วยมีคนสนใจอีกไม่เขาไปอีกครับไปอีกอาชีพนักฟุตบอลใช่นักฟุตบอลอาชีพจะมาหาจุดท้าทายของตัวเองมีคนสนใจอีกก็อยู่3ปีอยู่3ปีปีแรกก็เป็นกองของ AFC ครับแชมป์โตโยต้าได้แชมป์โตโยต้าไอเป็นบริษัท1สมัยแชมป์แม่โขงแชมป์แม่โขงอะไรประมาณนี้เยอะก็ไปไหนต่อที่นี่พอดีเมืองทองทำมาเทสมาทำอุดรเมืองทองมาทำมาเทสสโมสรอุดรอยู่ในเจ็ดเท่านั้นเนาะก็ยกทองเตะเมืองทองมาครับก็ยกทองเตะบางส่วนบางส่วนจากเมืองทองมาเพื่อที่ปูรากหญ้าครับเตะที่เอาง่ายๆเนาะเพื่อที่จะหาไฟตัวใหม่ทั้งเกือบทั้งเกือบตัวใหม่ขึ้นไปทดแทนรุ่นพี่นี่ถ้าเกิดว่าจะซื้อแต่อย่างเดียวก็คงจะมันก็เศรษฐกิจด้วยนะเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวผลิตที่ผลผลิตที่ขึ้นมาทับทดแทนกันมันก็จะโอเคขึ้นใช่ไหมนักเตะเมืองทองเยอะด้วยนักเตะเมืองทองเยอะนะเยอะมีแต่คนอยากเข้าเพราะว่าเป็นทีมดับหนึ่งของระดับประเทศครับตอนนั้นมาอยู่อุดรกี่ปีอุดรปีนึงปีนึงคือใครอยู่สัญญาของเมืองทองอยู่ในสันก็เป็นคล้ายๆกับทีมแม่ทีมลูกสาขาวิทยาเกียรติสาขาโอเคแล้วไปไหนต่อก็เจอการบาดเจ็บที่นี่พักยาวเลยใช่ไหมเกิดการบาดเจ็บสาเหตุชนกันเอ็นขาดเอ็นตรงไหนขาดครับขาด4เส้นเลยโอ้โหรอบเข่าเอ็นฉีกขาดนี่ยากนะครับใช่4เส้นเลยขาด4เส้นต้องหมอไม่อยากให้หนักแล้วยากที่จะมาเล่นได้ผมว่าสู้มาปกติไหมตัวนี้ก็ไม่ปกติไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมอย่างที่ก็นอกเรื่องอยู่เรื่อยที่รักษาที่เมืองทองที่บาดเจ็บคืออุดรครับแล้วกลับมารักษาตัวที่เมืองทองนะก็ดูแลเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเนาะครับจนหายกลับมาเล่นอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมมาต่อที่เทโรยก็กลับมาที่รังเก่าที่เคยยังเล่นได้อยู่ยังเล่นอาชีพได้อยู่ไปเทโรเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็เจ็บคือไม่เล่นแหละเล่นT4ครับมีสายเลือดเนาะเห็นแล้วมันหมั่นไส้ได้นะใจนี่ยังดีอยู่ใจไปอยู่นะร่างกายไม่ได้ดูไปที่น้องกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าบทสภาพอะไรนะครับร่างกายอุปสรรคของนักกีฬาร่างกายของนักกีฬาถ้าเกิดมันบาดเจ็บเอาง่ายเนาะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเยอรมันไม่ใช่เขาขาหักแล้วผ่าตัดเสร็จเป็นยังไงเหมือนเดิมผมดูชินเบลซิเซ่เลวฮูมันหักอย่างนี้เลยครับดิโทษนะครับตะแข้งเนี่ยตรงเนี้ยหักอย่างนี้นะครับมันตัวมันยังเตะบอลได้เลยมันยังมาเตะแมตช์พิเศษวิ่งจ้อยเลยสบายเลยแต่บ้านเราไม่ได้นะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงหลังจากรักษาตัวหายรักษาตัวหายแล้วกลับมารักษาตัวหายยังไม่หายดียังไม่หายดีมาเล่นที่สโมสรอะไรครับโบลิสเทโรอีกโบลิสเทโรอีกครั้งนึงโบลิสเทโรอีกครั้งนึงมาเล่นที่โบลิสเทโรแล้วเล่นในระดับไหนครับคือต้องดูสภาพคือมาเล่นที่4ต้องมาระดับที่4ก่อนเนาะยังไม่หายดีเล่นก่อนเบาๆไปก่อนประคองก่อนประคองตัวประคองร่างกายไปก่อนครับตอนนี้หายดีด้วยตอนนี้ก็ยังไม่หายดีแต่ก็เล่นได้ยังไม่หายดีแต่ก็เล่นได้โอ้โหสขา4เส้นรอบเข่านี่เป็นผมเลิกเลยนะครับนี่ใจนึงโอ้โหได้นะครับนี่สุดยอดนะก็กลับบ้านเลยใช่มั้ยพอจากนั้นเรื่อยๆไปไหนต่อก็ผมว่าทำยาธุรกิจอยู่กรุงเทพทำธุรกิจกรุงเทพทำอะไรทำสายก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้นี่ไงพี่ก็มาทำก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือระลอกแตกเป็นสูตรนี่ไปซื้อมาหรือว่าสูตรคิดเองด้วยยังไงคือผมซื้อมาซื้อมาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือตะเบียนหากินก๋วยเตี๋ยวแหละชอบร้านนี้นะคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็มาทำไปซื้อสูตรโอ้สูสุดมาทำธุรกิจของตัวเองทำธุรกิจตัวเองคือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะก็อร่อยผมว่าแซ่บไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเป็นไงบ้างครับธุรกิจ
ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ที่นู่นนะที่อยู่ที่นู่นโอเคโอเคเปิดที่ไหนตอนนั้นเปิดที่ไอ้ปัญญาอินทราปัญญาอินทราไม่รู้จักรามอินทรารามอินทรารามอินทราขอไปนะคนบ้านนอกไม่รู้จักก็ผมดูในเฟซขายดีมากนะสุดยอดนะครับตอนนั้นผมเห็นผมยังอยากไปกินเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสไปพอดีกลับมาบ้านเรามีโอกาสมากลับมาอยู่บ้านนี่มีแนวทางพัฒนาฟุตบอลบ้านเรายังไงก็อยากฟุตบอลตั้งใจอยากเห็นฟุตบอลภูธรบ้านเราครับคือกับน้องๆที่ซื้อให้ซื้อจุดสูงสุดผลักดันผลักดันเด็กรุ่นหลังให้ก้าวไปจุดสูงครับมีแนวทางที่ผมจะพอช่วยได้คือพัฒนาเด็กได้คือพอประสบการณ์บวกกำลังใจแรงทุกเหอพวกนี้คือจะช่วยเมื่อก่อนถ้าเกิดจะไปจุดนั้นต้องเข้าไปในเมืองอย่างเดียวกรุงเทพอย่างเดียวทุกวันนี้มีนี่เนาะอย่างตัวแทนนี่เนาะคล้ายกับเป็นแนวมองไปคอยสนับสนุนชักจูงเด็กๆสร้างทีมเล็กๆขึ้นมาไอดอลนะครับก็อยากจะกลับมาพัฒนามีแนวทางที่ได้มาจากในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆมาสู่เด็กๆเป็นไอดอลให้กับเด็กช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อจะพัฒนาเด็กในระดับภูธรนี่ให้ไปสู่เด็กระย่านี่ให้ไปสนับสนุนให้ไปสู่จุดสูงสุดในทางแบบนี้เนาะฝากใส่นิดนึงได้ไหมว่าท่านน้องๆคนใดถ้าเขาดูช่องอยู่เขาอยากมาเป็นนักฟุตบอลทีม101อยากมาเป็นอยากมาใกล้ชิดอยากมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากมาขอลูกกงจะฝากยังไงเดี๋ยวทำอะคาเดมี่เดี๋ยวทำอะคาเดมี่เดี๋ยวทำอะคาเดมี่เดี๋ยวติดตามตามเพจตามละเดี๋ยวไปเพจร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนกด้วยก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ก็สัมภาษณ์เรื่องฟุตบอลนะครับภูธรนักเตะภูธรมาพอสมควรนะครับกับน้องอ๊อฟที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกอร่อยครับไม่ต้องปรุงเลยผมกินเมื่อกี้ชามหนึ่งอิ่มเลยอร่อยมากครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับไปดูในร้านนะครับร้านของน้องอ๊อฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงในคลิปให้ทุกท่านผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ครับภูธรเอสปอร์ตได้ดูนะครับครับฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกสาขา101ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของท่านด้วยนะครับตรงไหนไม่รู้ไหนไปยังไงมายังไงอยู่แถวไหนใกล้ท่านใดที่ยังมาอ้าวบอกหน่อยครับครับตรงก่อนถึงแยกวาปีครับแยกอยู่กกยางใหญ่กกยางใหญ่ก่อนถึงแยกวาปีเอาง่ายๆถ้ามาจากสารคามให้เลี้ยวทางโรบินสันใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโรบินสันมาเลยสารคามผ่านโรบินสันมาก็แยกวาปีเลี้ยวซ้ายเจอสี่แยกหนึ่งคือสี่แยกวาปีเลี้ยวซ้ายขี่มาประมาณ200เมตรนะฮะแล้วท่านจะเจอกกยางอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ครับต้นนี้ครับสองต้นนี้ครับตรงข้ามตรงข้ามร้านอาราดินอาราดินหมูกระทะอาราดินพูดดังไม่ได้เขาไม่ได้สนับสนุนฝากพวกน้องด้วยนะครับว่าไม่อยากจะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติเมืองกรุงแต่อยู่แถวภูธรราคานี้หากินยากครับโอ้โหชาวบ้านถูกเลยชาวบ้าน50บาทไม่อิ่มไม่อร่อยอย่างนี้นะครับสมราคาครับอยู่นี่ฮะ15บาทตัวเล็ก15บาทด้วยพิเศษ35บาทของอร่อยที่สุดของผมอร่อยอะไรนะหมูกากหมูเจียวทำเองด้วยมือทำเองด้วยมือถ้าไม่เชื่อมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอ่ะวันนี้พี่อันเราก็มารบกวนน้องประมาณเกือบชั่วโมงแล้วพอสมควรแล้วก็จากกันไปเราทางรายการเราก็ไม่มีอะไรให้น้องครับก็จะมีเสื้อจากรายการครับมอบเป็นสวยให้กับน้องตั้งหนึ่งตัวนะครับขอบคุณน้องที่มาเป็นวิทยาทานแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการนะครับครับมอบเสื้อนะครับจากของเราสองคนครับถือไปถือมาเปื้อนหมดแล้วหมดเลยใส่ถุงไปชื่อร้านชื่อร้านชื่อช่องครับชื่อช่องครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องภูธรเอสปอร์ตนะครับครับเราสองคนหนุ่มหน้ากลมคนหน้าแหลมขอลาทุกท่านไปก่อนพบกับน้องอ๊อฟนะครับครับผมสวัสดีครับ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 